โอ้โหจากที่ได้ชมเพิ่งจบกันไปเลยเนี่ยนะครับมันทั้ง2รุ่นเลยพี่เดรุ่นอะไรครับพี่ซุปเปอร์ปิกอัพและซุปเปอร์อีโคโอ้โหพอพูดชื่อมาปั๊บนี่นะรู้เลยว่านักแข่งท่านใดยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็รู้ผลกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครได้แชมป์ไปซุปเปอร์ปิกอัพนี่โอ้โหมันกันแบบเต็มที่เจ๋งเลยนะนะครับผมมีเพกหนุ่มสุดหล่อด้วยใช่1คนแม่แต่น่าเสียดายสำหรับพระเอกของเราพี่ใช่แม่สนามสุดท้ายของเขาแล้วด้วยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรฮะแชมป์ประจำปีก็ได้ไปแล้วเขาก็ไปฉลองกับเครื่องดื่มของเขาถูกต้องเครื่องดื่มพระเอกของเขาถูกต้องครับที่แน่เมื่อกี้เราชมไปแล้ว2รุ่นอีก2รุ่นรอกันอยู่ครับอะไรมาครับและเป็นรุ่นที่น่าจับตามองมากเพราะว่า1ในนี่เลยพิธีกรแม็กซ์ทีวีของเราเป็นน้องวินวินซึ่งเมื่อวานเนี่ยรับแชมป์ไปแล้วช่วยมารอแล้วที่1วันนี้ผลจะเป็นยังไงโอ้โหสนุกแน่นอนจะเป็นอย่างไรไปชมกันฮะครับมาชมกันต่อเลยครับในรุ่นที่มีความแรงขึ้นอีกเล็กน้อยครับนั่นก็คือ Super Production 1500และ Super 1500โอ้โหผมจะมึนกับบรรดาน้องๆที่เขาไปยืนกลางร่มอยู่นี่แหละครับก็มีทั้งนักแข่งที่เป็นหน้าใหม่นะครับแล้วก็นักแข่งเก่าๆครับหลายคนครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับน้องๆ นะครับก็บางคนก็ต้องเรียกว่าร่วมสนุกกับหลานๆก็ได้นะครับแหมก็เรียกได้ว่าแข่งกันตอนเช้าที่บางแสนอากาศดีครับท่านผู้ชมเป็นเช้าที่น่ามานั่งชมเป็นที่สุดครับผมก็อยู่แถวๆบริเวณริมหาดนั่นแหละครับคอยชมการแข่งขันนี่ครับตอนนี้เป็นการเปิดหน้ายางครับเห็นรถแข่งสายไปสายมาแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าเขาเทสอะไรนะครับเขาเปิดหน้ายางครับให้ได้อุณหภูมิยางสำหรับที่ใช้ในการแข่งขันตรงนี้นะครับจะต้องมีการวอร์มครับเพื่อให้ได้อุณหภูมิ